คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณภัก,กาศหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์การเมืองซ่อนมีดเหมือนจะดีฝั่งหนึ่งกำลังเข็นกฎหมายนยิรโทษกรรมอีกฝ่ายตั้งหน้าตั้งตาเดินไปสู่จุดหมายจะพาประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในไทยแต่ก็สร้างความหวาดหวั่นว่าจะกลายเป็นความขัดแย้งรุนแรงของคนในชาติอีกครั้ง แนวคิดทางการเมืองเป็นเรื่องที่เถียงกันไม่มีวันจบต่อให้มีแนวคิดเหมือนกันก็ใช่ว่าจะเห็นด้วยไปเสียทุกเรื่องดูฝ่ายสามนิ้วเป็นตัวอย่างพักเก้าไกลกับคณะก้าวหน้าปีนเกลียวกันก็มีให้เห็นบ่อยๆฝ่ายสามนิ้วเองก็ใช่ว่าทุกคนจะเป็นสาวกพักเก้าไกลไปเสียทุกคนแม้กระทั่งคนเสื้อแดงมีจํานวนไม่น้อยที่เลิกสนับสนุนพักเพื่อไทย หรือแม้แต่ฝ่ายที่ถูกเรียกว่าอนุรักษนิยมก็ใช่ว่าจะเป็นแฟนคลับลุงตู่ซะทุกคนการเมืองวันนี้เหมือนรู้หน้าไม่รู้ใจเพราะการแยกแยะว่าใครเป็นใครมีแนวคิดอย่างไรไม่ใช่เรื่องง่ายๆอีกต่อไปต้องคุยกันให้ตกผลึกพอสมควรพักเพื่อไทยมีแนวคิดที่จะเข็นร่างพรบนิรโทษกรรมที่แตกต่างไปจากพักก้าวไกลอาจรวมไปถึงพักรวมไทยสร้างชาติที่เป็นรัฐบาลด้วยกันนับเป็นเรื่องแปลก ร่างพรบนิรโทษกรรมสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์พักเพื่อไทยกระเฮียนกระหือรือออกกฎหมายนิรโทษกรรมโกงแบบสุดซอยบนความแตกต่างทางความคิดสุดขั้วสุดท้ายรัฐบาลพังมาคราวนี้กระแสนิรโทษกรรมความคิดจากการชุมนุมทางการเมืองไม่รวมคดีมาตรา112และคดีคอร์รัปชันกำลังมาแรงแกนนำเหลืองแดงต่างประสานเสียงเห็นด้วย พักร่วมรัฐบาลโอเคหรือแม้กระทั่งพักฝ่ายค้านอย่างประชาธิปัตย์ก็ไฟเขียวแต่พักเพื่อไทยกลับเสนอให้ตั้งคณะกรรมาการวิสามันขึ้นมาศึกษารายละเอียดก่อนโดยอ้างว่าขณะนี้ยังไม่มีการยกร่างกฎหมายแม้แต่มาตราเดียวจะบอกว่าเขตจ,จากคราวที่แล้วก็พอฟังได้แต่สถานการณ์ในครั้งนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฉะนั้นเป้าหมายของพักเพื่อไทยคืออะไรกันแน่ ระหว่างรอบคอบกับซื้อเวลาในเมื่อรัฐบาลบอกว่าการสร้างความปรองดองคือนโยบายหลักของรัฐบาลแต่เหตุใดไม่เร่งดําเนินการให้ลุล่วงหรือว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรมีทางรอดอื่นแล้วฝั่งซ้ายจัด3มนิ้วเองก็มีความสับสนโอลมานอยู่ไม่น้อยเหมือนกันเป็นอีกครั้งที่ปิยบุตรแสงกกกุลอบรมพักก้าวไกลขายความคิดเดิมซ้ำๆได้รับการตอบสนองบ้างไม่ได้บ้าง ล่าสุดสั่งสอนผ่านทางสื่อโซเชียลอีกครั้งพลังฝ่ายอนุรักษ์และชนชั้นปกครองที่สนธิกำลังกันทำ Passive Revolution หรือปฏิวัติจากเบื้องบนปฏิวัติที่ไม่ปฏิวัติปฏิวัติเพื่อหยุดการเปลี่ยนแปลงหยุดไม่ให้ชนชั้นผู้ถูกปกครองขึ้นครองอำนาจได้ได้ใช้การทำสงครามทางความคิดหรือ War of Position เพื่อแย่งชิงความคิดและฐานมวลชนเช่น การเปลี่ยนแปลงใดๆที่พักเก้าไกลเสนอเป็นไปไม่ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนี้สิ่งที่พักเก้าไกลเสนอเป็นเรื่องเพ้อฝันเสนอเอามันเสนอเอาแต้มและไม่รับผิดชอบกับสังคมถึงเวลาตัวเองมาเป็นรัฐบาลก็ทําไม่ได้แต่การเปลี่ยนแปลงก็ต้องเกิดขึ้นซึ่งรัฐบาลตัวแทนพลังอนุรักษ์และชนชั้นปกครองจะทําให้ดูโดยไม่ต้องทําแบบก้าวไกลไม่ต้องเปลี่ยนใหญ่ไม่ต้องรือ้อ เปลี่ยนได้ถ้ารู้จักประนอมอำนาจถ้าใช้กลไกแบบที่เป็นอยู่ให้เป็นเราก็สามารถทำประโยชน์ให้ประชาชนได้แล้วดีกว่าฝันไปวันๆแต่ไม่มีโอกาสใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงยกเลิกเกณฑ์ทหารหรือไม่ต้องแก้กฎหมายหรอกใช้การบริหารจัดการจำนวนก็เลิกโดยปริยายได้ยกเลิกกอรอมนรหรือไม่ต้องแต่เปลี่ยนบทบาทแทนทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือทำสิแต่ทำทั้งฉบับ สุดท้ายจะไม่ได้ทำเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่คนหาเช้ากินขําได้เติบโตขยายเค้กพื้นที่ให้กว้างกว่าเดิมแต่ยังไงก็ไม่มีทางท้าทายทุนผูกขาดขนาดใหญ่ได้พักเก้าไกลนักการเมืองของพักเก้าไกลจะสู้กับสงครามทางความคิดรอบใหม่นี้ได้อย่างไรในห่วงเวลาที่เขามีอานาจรัฐและงบประมาณและจะทาให้ดูให้ได้ด้วยผมเห็นว่าถ้าสสพักเก้าไกล บางคนหลายๆคนยังคงใช้วิธีแบบเดิมเช่นตามจับว่ารัฐบาลไม่ทำตามที่หาเสียงไว้ทำไมรัฐบาลไม่ทำตามที่พักเก้าไกลเสนอพร้อมเติมสีสันด้วยการแซะผ่านคำคมภาพล้อเลียนตามโลกโซเชียลทำแค่นี้ไม่เพียงพอต่อการเอาชนะสงครามทางความคิดรอบนี้ได้พวกเขากำลังสร้างชุดอธิบายว่าแบบก้าวไกลเป็นไปไม่ได้แบบเขาเป็นไปได้ แบบก้าวไกลเสี่ยงไปเจออะไรไม่รู้แบบเขาอาจมาทีละนิดมาช้าแต่ชัวร์และได้อะไรบ้างถ้าสอสอบางคนหรือหลายคนยังคงสู้ด้วยการอธิบายแค่ว่าตระบัดสัตว์ไม่ทำตามที่หาเสียงทำเท่านี้ก็ได้แค่ทำลายความชอบธรรมแต่มันไม่ได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ไม่ได้สร้างความหวังให้ผู้คนว่าสังคมใหม่ที่ก้าวไกลกำลังสร้างคืออะไรหน้าตาแบบไหน นอกจากนี้ยังไม่ได้ชี้นำความคิดมวลชนด้วยพักและสอสอมีหน้าที่ทำให้คนมหาศาลเชื่อได้ว่าสิ่งที่ก้าวไกลเสนอเป็นไปได้ในวันพรุ่งทำให้คนมีความหวังวาดภาพให้เห็นเป็นรูปธรรมถ้าสี่ปีนี้ยังทำไม่ได้หรือไม่มากพอแล้วจะหาคะแนนเสียงเพิ่มอีก6-7ถึงล้านเสียงจากไหนมีความแตกต่างระหว่างพักก้าวไกลกับคณะก้าวหน้าที่แทบมองไม่เห็น เราเห็นพักคเก้าไกลติดลมมาตรา112จนสูญเสียโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ปิยบุตรกลับมองว่าพักเก้าไกลยังทาไม่มากพอหลายเดือนมานี้พักเก้าไกลถูกเขย่าด้วยประเด็นและเมื่อทางศิลธรรมจนอาจกล่าวได้ว่าพักการเมืองพักนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาไปแล้วแต่ปิยบุตรพูดถึงเป้าหมายหาคะแนนเสียงเพิ่มอีก7ล้านเสียง จากเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาได้14.4ล้านเสียงนั่นหมายความว่าต้องการเกิน20ล้านเสียงซึ่งยังไม่เคยมีพักการเมืองพักไหนทำได้20ล้านเสียงเพื่อตั้งรัฐบาลพักเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแน่นอนว่าหนึ่งในเป้าหมายคือการแก้มาตรา112โดยไม่ต้องง้อเสียงจากพักการเมืองอื่นการเมืองบางทีก็น่ากลัวเพราะการมุ่งสู่ประชาธิปไตยมีความเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จซ่อนอยู่ในตัว อย่างที่ปิยบุตรและพักเพื่อไทยกำลังดำเนินอยู่